ในเรื่องของการเข้าพรรษาเป็นเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากันฤดูกาลในประเทศไทยในประเทศยานเซาท์อีสต์แถวเอเชียเนี่ยฤดูเข้าพรรษาก็คือฤดูฝนเป็นฤดูของการเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมเขาจะทำนาของเขานะเราเองก็อยู่วัดเถอะเพราะว่าการออกไปนั่นน่ะเดี๋ยวก็ไปลุยข้าวลุยพืชผลของเขาของเขาก็จะเสียหายประการที่สองแล้วก็เมื่อเราไปอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็จะเสียเวลาทำกินกับเขาต้องมาเตรียมข้าวปลาอาหารมาถวายหลวงพ่อหลวงพี่อีกแล้วถ้าหลวงพ่อหลวงพี่จะเทิกจะเทศแหมไม่ไปฟังก็ไม่ดีแต่ฟังไปฟังเดี๋ยวการงานในไร่ในนาก็จะเสียเพราะฉะนั้นพระอยู่จำพรรษาเป็นที่แต่ไปโยมก็ทำงานของโยมพระก็ทำงานของพระปราบกิเลสของพระเอาดินฟ้าอากาศฤดูกาลที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นพวกเรานะเข้าพรรษานี้อย่าให้หลวงพ่อหลวงพี่เข้าลำพังก็พวกเราที่อยู่บ้านก็อธิษฐานจิตเอาเองเถอะว่าจะบำเพ็ญความดีอะไรให้มันเต็มที่สมกับว่าปีหนึ่งเนี่ยจังหวะที่ให้จริงๆก็อย่างนี้แหละแล้วจะปล่อยผ่านไปไงให้สมกับว่าเอาจริงๆนะอายุมนุษย์ไม่ได้เป็นปีแต่อยู่ที่ลมหายใจแค่เข้าออกเพราะฉะนั้นอย่ารอผลัดวันประกันพรุ่งพรรษานี้ใครที่ไม่เคยรักษาศีล8ลองรักษาดูเอาทุกวันพระหรือใครจะเอารวดเลยทีละ7วันก็ได้หรือบางท่านจันรวดเลยเดือนหนึ่งหรือบางท่านรวดเลย3เดือนตามใจเถอะวัดกำลังตัวเองก่อนอย่างน้อยนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยจะเอากี่ชั่วโมงว่ากันไปต่อวันต่อคืนพรรษานี้ก็จะไม่ผ่านไปเปล่าๆฝากเป็นข้อคิดนะก็ขอให้อายุวันโนสุขังพลังพรรษานี้ผ่านโควิดไปได้ดีแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้อย่างชัดแจ๋วแล้วสมบัติสำหรับสร้างบารมีก็ให้มันไหลมาเทมาเต็มที่ให้ได้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือด้วยกันทุกคนเด้อ